ดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะอันนี้เรียกว่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะมีการแห่ในเทศกาลประจำปีของพนมรุ้งเป็นงานประจำปีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้คือเป็นสัตว์ที่ว่าด้วยของอะไรนะคะอันนี้จะเป็นพาหนะขององค์พระพรหมนะคะเทพพิทักษ์นะคะเบื้องบนนะคะเป็นเทพพิทักษ์อยู่บนสวรรค์นะคะตรงนี้จะเป็นเทพที่อยู่บนสวรรค์นะคะอันนี้ก็จะอยู่บนเสรียงคานหามในลักษณะเช่นนี้ก็จะอยู่บนเสรียงคานหามนะคะจะเป็นการนำสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นะคะสัญลักษณ์ของเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสวงสวรรค์แล้วก็ผู้ที่นั่งอยู่บนหงส์ได้จะต้องเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการอย่างมากอย่างเช่นพระอินทร์ทรงหงส์นะคะนารายณ์ทรงหงส์นะคะพระวิรุณทรงหงส์ลักษณะเช่นนี้เป็นต้นนะคะถือว่าเป็นสัตว์ที่รองรับพาหนะเป็นพาหนะของเทพเจ้านะคะตัวที่สองก็จะเป็นช้างช้างนี่จะเป็นพาหนะขององค์พระอินทร์นะคะเทพผู้พิทักษ์ทิศตะวันออกนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าลักษณะของช้างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของช้างเผือกเป็นช้างที่ถูกต้องตามหลักโคจรสารนะคะโบราณนะคะที่มีลักษณะพิเศษถือว่าเป็นพญาช้างนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นช้างที่สามารถนิรมานกายแปลงฤทธ์นะคะมีฤทธิ์ต่างๆนะคะเมื่อช้างนี้ไปสถิตอยู่ณที่ใดที่นั่นก็จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขนะคะก็จะเกิดนะคะความเจริญความงอกงามอย่างมากมายนะคะต่อไปก็จะเป็นโคนะคะพาหนะของพระอีสวรนะคะอีสวรเทพพิทักษ์ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอันนี้ก็จะเป็นพระโคนะคะโคนี้นะคะอาจจะมีนารายณ์ทรงโคพระอีสวรหรือองค์พระศิวะทรงโคนะคะก็ถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ได้รับการบูชาจากมนุษย์ในคติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนี่ถือว่าโคเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ที่ห้ามฆ่าห้ามกินห้ามทำร้ายนะคะโคจะเดินไปในที่ทางใดก็ตามก็จะต้องให้ความเคารพนะคะแล้วก็บูชาด้วยนั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นพระมาศพาหนะของพระอัคคีเทพผู้พิทักษ์ที่ตะวันออกเฉียงใต้พระมาศใช่ไหมอันนี้จะเป็นพระมาศนะคะมันลักษณะแรกเนาะแต่เขาเรียกว่าอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีเป็นพาหนะนะคะของเทพเจ้าก็ย่อมได้รับบทบาทที่สำคัญไปด้วยนั่นเองนะคะเนาะต่อไปก็จะเป็นโคชสีหะนะคะโคชสีหะเนี่ยเป็นพาหนะของพระกุเวนนะคะพระกุเวนเทพผู้พิทักษ์ทางทิศเหนือนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะคะสัตว์ที่ผสมผสานกันนะคะมีงวงนะคะมีงวงออกมาด้วยมีหัวเป็นสิงมีงวงมีงอนเป็นเหมือนช้างนะคะเป็นสัตว์ในตำนานนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของผู้มีบุญเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะได้ขี่สัตว์เหล่านี้ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนกยูงนะคะนกยูงนี้นะคะจะเป็นพาหนะของพระขันธกุมารเทพพิทักษ์ทิศใต้นะคะเทพพิทักษ์ทิศใต้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของนกยูงนะคะสัตว์พวกนี้นะคะจะเป็นพาหนะของเทพเจ้าแทบทั้งสิ้นเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นนาคราหรือนาคะนะคะนาคะนี้จะเป็นพาหนะของพระวรุณเทพแห่งฝนเทพแห่งสายฝนเทพผู้พิทักษ์ทิศตะวันตกนะคะเทพวรุณเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนาคะนะคะเป็นพาหนะหรือเป็นสัตว์ของพระวรุณเทพนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นม้านะคะม้านี่จะเป็นพาหนะของพระพรายเทพพิทักษ์ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะก็จะเป็นม้านะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นราชรสราชศกนะคะราชศกนี้จะเป็นพาหนะของพระนิรุตติเทพพิทักษ์ทิศตะวันตกเฉียงใต้อันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันนะไม่เคยเห็นเลยราชศกเนี่ยที่ชื่อว่าราชศกอ๋อจะเป็นสัตว์กึ่งคนเป็นสัตว์กึ่งคนกึ่ง
กึ่งสัตว์กึ่งมนุษย์นะคะเป็นเทพนะคะแต่ก็จะเป็นพาหนะของพระราชสดนะคะนี่เป็นตัวสีเขียวมีหน้าตาประดุจเป็นยักษ์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็กระบือตัวสุดท้ายก็จะเป็นพาหนะของพระยมเทพพิทักษ์ทิศเบื้องล่างทิศเบื้องล่างในของขันติศาสนาพราหมณ์ฮินดูนี่ก็จะถือว่าเป็นนรกนั่นเองนะคะนรกนั่นเองก็จะเป็นโคจะเป็นกระบือแบบนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความตายสัญลักษณ์แห่งนรกเป็นของพระยมนะคะเป็นเมืองแห่งยมโลกเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็ผู้ที่แต่งกายเป็นสีแดงนี้ก็จะเป็นนักแสดงนะคะที่มาร่วมเข้ากันแสดงนะคะ